นับสนุนโดย All Online ห้างใกล้บ้านสะดวกครบจบที่เดียวช่วงนี้เรามีภารกิจหลากหลายที่เรียกว่าน่าตื่นเต้นน่าค้นหาในการไปสำรวจอวกาศแล้วก็ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับอวกาศที่เคยเกิดขึ้นในอดีตด้วยนะคะถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อปี2529นะคะสำหรับการปล่อยกระสวยอวกาศ Challenger ที่ครั้งนั้นเกิดอุบัติเหตุขึ้นอย่างรุนแรงค่ะกระสวยเกิดระเบิดขึ้นแล้วก็แตกเป็นสิ่งเสี่ยงหลังจากที่ถูกปล่อยจากฐานไปไม่นานนะคะแล้วก็ปรากฏว่าณวันนี้เนี่ยเหตุการณ์นี้ผ่านไป36ปีค่ะล่าสุด NASA ออกมาเปิดเผยนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีเรียกว่าเป็นนักประดาน้ำค่ะจากรายการสารคดีไปพบชิ้นส่วนของกระสวยอวกาศ Challenger นี้นะคะอยู่บริเวณใต้น้ำที่ชายฝั่งของรัฐฟลอริดามีขนาดเนี่ยประมาณสัก20ฟุตด้วยกันค่ะซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณานะครับว่าจะมีการกู้ซากขึ้นมาเพื่อเก็บเอาไว้เป็นอนุสรณ์รำลึกเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับยาน Challenger หรือเปล่านะครับคราวนี้อีก1ประเด็นนะครับก็คือเป็นความเคลื่อนไหวขององค์การอวกาศแห่งยุโรปครับที่ได้ส่งบินอวกาศไปซักซ้อมในการปฏิบัติภารกิจไปเก็บข้อมูลไปวิเคราะห์ตัวอย่างหินเพิ่มเติมนะครับที่เกาะแห่งหนึ่งในประเทศสเปนนะครับภายใต้ภารกิจที่ชื่อว่าแพนเจียเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนครับก่อนที่จะส่งนักบินอวกาศขึ้นไปสำรวจทั้งดวงจันทร์และก็ดาวอังคารในอนาคตครับค่ะเพราะว่าเกาะแห่งนี้เนี่ยมีลักษณะทางกายภาพนะคะลักษณะภูมิศาสตร์คล้ายๆกับพื้นผิวของดวงจันทร์นั่นเองค่ะองค์การอวกาศยุโรปหรือว่าอีซ่าได้ส่งนักบินอวกาศนะคะเรียกว่าขึ้นไปฝึกทักษะกันล่วงหน้าก่อนนะคะบนเกาะที่มีชื่อว่าลันซาโรเตของสเปนค่ะคือที่เกาะนี้เนี่ยมีสภาพพื้นผิวคล้ายๆกับบนดวงจันทร์เลยนะคะก็ถือเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจในอนาคตการฝึกครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่มีชื่อว่าแพนเจียที่เน้นเรื่องของการตรวจสอบทางด้านธรณีวิทยาอย่างละเอียดค่ะเพื่อทดสอบทักษะเชิงปฏิบัติที่เป็นประโยชน์สำหรับภารกิจสำรวจดวงจันทร์แล้วก็ดาวอังคารในอนาคตด้วยนะคะสำหรับหนึ่งในผู้ที่เข้าร่วมการฝึกครั้งนี้ค่ะปีแอร์องตวนเตชองเขาบอกว่านักบินอวกาศจำเป็นจะต้องมีทักษะในการจำแนกชนิดของหินแล้วก็ทำงานร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ที่อยู่บนพื้นโลกด้วยนะคะเพื่อจะเลือกเก็บตัวอย่างที่จำเป็นเนื่องจากว่าพออยู่บนดวงจันทร์แล้วเนี่ยแล้วก็เก็บตัวอย่างหินที่ถูกต้องจะช่วยให้สามารถพิสูจน์ได้ค่ะว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นในอดีตบ้างซึ่งทางองค์การอวกาศยุโรปก็ได้เข้าร่วมโครงการอาร์ทิมิสของสำนักงานการบินและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐหรือว่า NASA นะคะก็อย่างที่เราได้รายงานกันมาตลอดว่ามีเป้าหมายสำคัญค่ะที่จะส่งมนุษย์กลับขึ้นไปสำรวจดวงจันทร์อีกครั้งภายในปี2568นี้ล่ะค่ะส่วนโครงการด้านอวกาศของจีนนะครับล่าสุดได้นำสถานีอวกาศเทียนกงจำลองซึ่งมีขนาดเท่าของจริงเลยครับมาจัดแสดงไว้ในงานแสดงสินค้าด้านการบินระหว่างประเทศหรือว่า Aero China ครั้งที่14ที่เมืองจูไห่ในมณฑลกวางตุ้งครับโดยทางรองผู้อำนวยการระบบสถานีอวกาศของสถาบันเทคโนโลยีอวกาศของจีนได้มีการอธิบายถึงการทำงานของแขนกลไกที่ช่วยให้นักบินอวกาศสามารถปฏิบัติภารกิจในช่วงที่ทำงานอยู่ด้านนอกสถานีอวกาศได้ซึ่งนักบินอวกาศที่อยู่ด้านในสถานีจะสามารถใช้ระบบแขนกลในการควบคุมระยะทางได้จากระยะไกลนะครับโดยห้องปฏิบัติการในแต่ละด้านที่ถูกจำลองขึ้นมาในครั้งนี้มีลักษณะเหมือนกับสถานีอวกาศเทียนกงของจริงทุกประการโดยชิ้นส่วนสำคัญก็คือโมดูลเทียนเหอครับที่ถูกนำไปติดตั้งที่สถานีอวกาศเทียนกงด้วยมีขนาดสูงกว่าอาคาร5ชั้นและมีความกว้างมากกว่ารถไฟรวมถึงมีความใหญ่และก็หนักกว่าโมดูลชิ้นส่วนอื่นๆทั้งหมดนอกจากนี้ในการแสดงสำหรับการจำลองสถานีอวกาศเทียนกงของจีนในครั้งนี้นะครับยังมีการแสดงพื้นที่ใช้สอยที่มีอุปกรณ์ที่สามารถใช้ประโยชน์ในอวกาศได้อย่างครบครันทั้งชุดอาหารแบบพิเศษสำหรับนักบินอวกาศเตาไมโครเวฟหรือแม้แต่เครื่องทำโยเกิร์ตแล้วก็ยังมีลู่วิ่งสำหรับนักบินอวกาศที่จำเป็นจะต้องใช้ออกกำลังกายในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องสำหรับการค้นพบที่เกิดขึ้นนะคะโดยองค์การ NASA เนี่ยเปิดเผยค่ะบอกว่าทีมนักประดาน้ำจากรายการสารคดีที่จริงๆเขากำลังสำรวจค้นหาซากเครื่องบินในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ที่บริเวณนอกชายฝั่งของรัฐฟลอริดานะคะแต่ปรากฏว่าไปพบชิ้นส่วนขนาด20ฟุตค่ะเป็นชิ้นส่วนของกระสวยอวกาศ Challenger นะคะซึ่งถ้าจำกันได้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ทางด้านห้วงอวกาศเหมือนกันค่ะเพราะว่าเกิดการระเบิดแล้วก็แตกเป็นเสี่ยงๆเลยนะคะหลังจากที่กระสวย
ยอวกาศนั้นถูกปล่อยออกไปจากฐานเพียงแค่73วินาทีเท่านั้นเป็นเหตุการณ์ที่ย้อนกลับไปค่ะ36ปีที่แล้วเมื่อวันที่28มกราคมปี2529ซึ่งคลิปวิดีโอนี้บันทึกไว้เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะทีมนักประดาน้ำก็ติดต่อนาซาหลังจากที่พบซากชิ้นส่วนของกระสวยอวกาศ Challenger นี้ค่ะในขณะเดียวกันนายบิลเนลสันผู้บริหารของ NASA บอกว่าการค้นพบครั้งนี้ก็ทำให้ NASA ได้หยุดรำลึกถึงสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่นักบินอวกาศทั้ง7คนได้ทิ้งเอาไว้นะคะหลังจากที่พวกเขาได้เสียชีวิตแล้วก็สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับ NASA มากมายสำหรับการค้นพบซากกระสวยอวกาศครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในรอบ25ปีนะคะที่มีการค้นพบชิ้นส่วนของกระสวยอวกาศ Challenger ซึ่ง NASA ก็อยู่ระหว่างการตัดสินใจค่ะว่าจะกู้ซากชิ้นส่วนนี้ขึ้นมาหรือไม่เพื่อเป็นเกียรติกับนักบินอวกาศและครอบครัวต่อไปนั่นเองค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ